ถ้าเราบอกว่าเจ็บเขาจะไม่กัดเขาจะเบาลงอันนี้ยังไม่ได้พูดเทคนิคการสอนเลยค่ะก็เนี่ยเนี่ยเวลาเขากัดเนี่ยแล้วกัดเนี่ยถ้าเขาไม่ยอมปล่อยก็ล้วงไปลึกเดี๋ยวก็ปล่อยเลยอันนี้สเต็ปแรกอ่ะสเต็ปสองกัดไปเจ็บอ้าวกลัวอย่างเงี้ยลึกเกินลึกเกินโอ้ยโอ้ยลึกเกินนะนะกูคงจบข้อนี้ไม่ได้ดูแล้วสเต็ปสามไม่กล้ากัดแล้วจะอ้วกสองรอบล้วงให้ลึกครับก็เขาปากกว้างแล้วก็อ้วกเองถามว่าสกปรกไหมก็ขันน้ำครับทำไมผมถึงทำได้เพราะว่าวานยังไม่ได้อาบเราควรเริ่มสอนเขาตั้งแต่ตอนเขาอยู่เท่าไหร่คะพี่เอามึงเอามาวันแรกมึงก็สอนได้แหละนะอย่าปล่อยวะเขามาวันแรกเขากัดข้าวกัดของพอชินกับสถานที่เขากัดข้าวกัดของพอกัดข้าวกัดของอ่ะเราก็ต้องสอนเวลาเขากัดข้าวกัดของถ้าเราไม่อยากให้กัดอ่ะเราต้องรู้ว่าตอนแรกเขามาเขาเป็นเด็กเขาเป็นฝันน้ำนมเขาคันเคี้ยวเราก็จะกัดนู่นนี่นั่นแล้วก็หาอะไรที่มันเป็นของเล่นให้เขากัดเนี่ยอย่างเนี้ยที่มันกัดนั้นไม่พังขนาดอีสัตว์เด็กขนาดกูกัดแล้วฟันกูเทียบหักกัดจนมันเลิกกัดแล้วเนี่ยนะนี่ดูอันนี้ก็ฝึกมาตั้งแต่เด็กมันนิ่งกับมาเอ็มบูแลเอาไปดิเอาไปดิจ้าเนี่ยชอบกูแบบเนี้ยเอาไปดิมาเอามาปล่อยนั่งไม่มาดิมาเนี่ยยังนั่งโอเคสงบสติอารมณ์ก่อนมาไปโอเคนี่คือการสงบสติอารมณ์เขานะเพราะบางทีเขาจะมีอารมณ์ขึ้นแล้วแบบมันลงไม่ได้คุณต้องดึงเขาลงก่อนแล้วก็ค่อยสั่งถ้าไม่ดึงเขาลงเขาจะไม่ฟังอยากเล่นไหมถ่ายแล้วก็ตกใจดูได้นั่งเอามาไม่เดี๋ยวอ้วนไม่ได้ลงนะมาดิอย่ากวนสตินั่งไฮไฟโอเคต้องทำให้สมาธิขวยโอเคจุ๊บจุ๊บโอเคแล้วก็เลิกเล่นไม่ลืมไม่เลยแล้วประมาณนี้ก็พอข้อคิดของเราก็ก่อนที่จะสอนสุนัขก่อนที่จะสอนใครหรือแม้แต่ลูกสอนตัวเองก่อนครับสอนตัวเองให้ดีนะก่อนที่จะสอนคนอื่นโอเคไหมลูกมีแรงลิ้นด้วยหน้าเบี้ยนะน้ำลายมึงเอ้าหายไปแล้ววะ
่แล้วอยู่ที่แม่นะอยู่ที่แม่อยู่ที่แม่นะอยู่ที่แม่นะดีมันไม่มีกลิ่นมันมีกลิ่นมันรู้เลยนะอยู่ที่แม่นะไปดูที่แม่ดูที่แม่ดิอยู่ที่แม่ฝ้าไว้แม่แล้วเดี๋ยวกูจะได้ไปซักผ้ากูจะได้ซักผ้าไอ้พวกเนี้ยดูดิเนี่ยตะกร้ามาเลยมึงต้องกินไปนะเพราะมึงไม่มีกินถ้ามันมีกินกูแพ้มึงดิขี้ตาดูขี้ตาหยุดนั่งบอกหมาบอกตาบอดสีอะเห็นได้สีเหลืองไงนี่แดงแปรเลยนั่งสะดุ้งไอ้ยี่อะไรก็สะดุ้งนอนลงไป